ื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นมากมากค่ะกังวลไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าได้พักโทษแต่ยังมีคดีนึงที่จะต้องยังรออยู่อะไรกังวลจนไม่กังวลในกระแสข่าวที่บอกว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยจะส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมส่งรายชื่อผู้ที่จะได้รับพักโทษมาที่ให้รัฐมนตรียุติธรรมลงนามตรงนี้ได้รับการประสานยังคะได้รับแจ้งยังคะว่ามีรายชื่อคุณพ่อด้วยไหมคะในวันที่18เนี่ยค่ะที่จะได้รับพักโทษว่ามีไหมข่าวออกมาคะว่ามีไหมคือตอนนี้ก็คือที่ข่าวก็คือเหมือนกับว่ามีการบอกว่าเข้าข่ายว่ามีคุณสมบัติแต่ทีนี้ก็เลยยังไม่รู้ต้องถามคนในครอบครัวค่ะหวังว่าจะมีชื่อนะคะแต่ยังไม่ทราบยังไม่เห็นเหมือนกันค่ะทางรัฐมนตรีทางรัฐมนตรียุติธรรมก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรใช่ไหมคะยังไม่ได้แจ้งค่ะแต่ว่าขั้นตอนตรงนี้ในส่วนของครอบครัวได้ทำเรื่องขอเรื่องไหมคะได้ทำเรื่องขอพักโทษไหมคะหรือว่าเป็นไปตามขั้นตอนกระทรวงทำเองก็จริงๆก็คือก็รอดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมนะคะก็อันนี้ไม่ทราบคุณพ่อเป็นคนทำเองต้องถามหน่วยแล้วก็ไม่ครอบครัวไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจะได้เข้าชื่อไหมชื่อจะได้ผ่านไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากทางครอบครัวก็แค่เตรียมความพร้อมที่บ้านเฉยๆเพราะว่าอยากให้ออกมาตลอดเลยนะคะนี่เตรียมแต่ตั้งแต่คุณพ่อกลับมาถึงเมืองไทยแล้วค่ะไม่ได้เพิ่งเตรียมนี่เตรียมที่บ้านจันสองล่างหรือว่าเตรียมบ้านหลังใหม่ให้คุณพ่อจะอยู่บ้านที่ไหนคะถ้าออกมาค่ะเตรียมทางบ้านจันสองล่างไว้ค่ะเหมือนว่าคุณพ่อคุ้นเคยกับที่นี่ก็เลยอยากให้อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะหรือยังไงคะไม่ทราบเหมือนกันว่ามันต้องมี process ทางราชทัณฑ์อะไรยังไงนะคะเพราะว่าปีบ้านที่อยู่ด้วยกันอยู่หลายครอบครัวค่ะก็ไม่ทราบว่าจะยังไงแต่ว่าคิดว่าก็เดี๋ยวก็ได้อยู่ด้วยกันตื่นเต้นไหมคะใกล้จะถึงวันที่18แล้วตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นมากมากค่ะแล้วจะทำเป็นกิจกรรมอะไรยังไม่มีเลยค่ะนอกจากเตรียมบ้านแล้วทางครอบครัวได้เตรียมอะไรเซอร์ไพรส์คุณพ่อไหมคะตอนนี้ได้รับข่าวหรือก็ไม่เซอร์ไพรส์ค่ะส่วนเรื่องการสู้คดีของที่อัยการเขาจะแจ้งข้อกล่าวหาเราเตรียมพร้อมทางครอบครัวเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างอันนี้ต้องอยู่ในกระบวนการของพิจารณาของอัยการอยู่นะคะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าก็เคยที่ทางได้เข้ามาสัมภาษณ์เรื่องสัมภาษณ์ไหมที่เข้ามาคุยกับพ่อแล้วอ๋อครับใช่ไหมคะก็คงตามกระบวนการค่ะกังวลไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าได้พักโทษแต่ยังมีคดีนึงที่จะต้องยังรออยู่อะไรกังวลจนไม่กังวลแล้วค่ะกังวลจนไม่กังวลค่ะถามอีกเรื่องนึงเรื่องการประชุมหลายเรื่องแล้ว